จุกช่องล้อมวงอะไรเหรอคะพี่ทินอ๋อพี่ไม่เข้าใจสำนวนจุกช่องล้อมวงที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเนี่ยพอรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรรู้สิคะก็คำว่าจุกช่องล้อมวงเป็นสำนวนเก่าค่ะประกอบไปด้วยคำว่าจุกช่องแล้วก็คำว่าล้อมวงเป็นคำที่ใช้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดินค่ะอย่างเช่นในเวลาที่เสด็จประพาสมีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือว่ามีการจราจรวุ่นวายก็จะมีการจุกช่องล้อมวงเพื่อถวายการอารักขาพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ให้ปลอดภัยจุกช่องก็คือจัดผู้รักษาการตามช่องทางต่างๆที่เป็นถนนเป็นตรอกเป็นซอยส่วนล้อมวงก็คือจัดผู้อารักขาล้อมที่ประทับเอาไว้เป็นชั้นปัจจุบันนี้นะคะจุกช่องล้อมวงใช้เป็นสำนวนหมายความว่าอารักขาคุ้มกันอย่างหนาแน่นค่ะเข้าใจหรือยังคะพี่ทินเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยครับตัวอย่างที่น้องบอกมาก็คล้ายกับที่พี่อ่านอยู่ตอนนี้เลยเขาเขียนไว้ว่ารัฐมนตรีคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งเวลาไปไหนมาไหนต้องจุกช่องล้อมวงกันมากมายหมายความว่าเวลาไปไหนมาไหนจะมีการคุ้มกันรัฐมนตรีคนนี้อย่างหนาแน่นใช่ไหมครับถูกต้องแล้วค่ะThank you.